สวัสดีครับผมพานุไตรเวทแอดมินเพจ Our History ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Board Game รายการที่ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เกร็ดสำคัญจากบอร์ดเกมต่างๆเพื่อให้เราได้เล่นเกมอย่างสนุกขึ้นเราได้พูดถึงเกมเกี่ยวกับประเทศอินเดียมา2เกมแล้วก็คือเกมราชา of the Ganges กับเกมชัยปุระนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเกมเคราราแล้วก็แคว้นเกรละกันบ้างแคว้นเกรละนะครับเป็นแคว้นที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียในตำนานเนี่ยเล่าว่าแคว้นนี้เนี่ยเกิดจากปรสุรามซึ่งเป็นอวตารปางที่6ของพระนารายณ์ปรสุรามเนี่ยคว้างขวานลงไปในมหาสมุทรนะครับแล้วก็ขวานของปรสุรามเนี่ยลอยผ่านดินแดนลอยผ่านทะเลตรงไหนทะเลก็จมหายไปแล้วก็มีแผ่นดินผุดขึ้นมานะครับแต่ว่าแผ่นดินที่ผุดขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถให้คนเข้าไปอยู่อาศัยได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยเกลือนะครับปรสุรามก็เลยจะต้องมาคุยกับพญานาควาสุกรีให้วาสุกรีเนี่ยเชิญเอาตัวบริวารนาคของพวกเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็คายพิษใส่เกลือคายพิษใส่เกลือเพื่อให้พิษกับเกลือเนี่ยหักล้างกันไปดินแดนที่ผุดขึ้นมาเนี่ยจะได้อยู่อาศัยได้แน่นอนว่าที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ตำนานนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีความจริงอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียในแถบนี้เนี่ยเคยเป็นดินแดนที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขายังวิเคราะห์ว่าตำนานปรสุรามกับตำนานพญานาควาสุกรีเนี่ยความหมายจริงๆก็หมายถึงปรสุรามก็คือชาวอารยันที่อพยพมาจากทางเหนือทางทิศตะวันตกแล้วก็ลงมาแถบนี้ในขณะที่วาสุกรีเนี่ยก็คือคนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนนะครับแล้วก็การที่จะอยู่อาศัยในดินแดนแถบนี้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่แล้วก็ชาวพื้นเมืองเดิมในอดีตนะครับดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของอาณาจักรเกรละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอาณาจักรเกรละแล้วนอกจากว่าเคยเป็นแหล่งค้าเครื่องเทศที่สำคัญมากๆนะครับภายหลังอาณาจักรเกรละเนี่ยก็มีอาณาจักรใหญ่2อาณาจักรเกิดขึ้นมาใหม่ก็คืออาณาจักรโคชิโคตทางตอนเหนือแล้วก็อาณาจักรระวันโกเลทางตอนใต้2อาณาจักรนี้รุ่งเรืองแล้วก็เก่งมากนะครับเก่งในระดับที่ว่าพอถึงช่วงปลายศตวรรษที่17 18เนี่ยนะครับในยุคอาณานิคมเนี่ยก็สามารถขับไล่ชาติตะวันตก2ชาติออกไปจากดินแดนนี้ได้เลยก็คือโปรตุเกสกับดัตช์พอถึงปลายศตวรรษที่18ก็จะมีอีกอาณาจักรนึงคืออาณาจักรไมซอร์ที่อยู่ลึกเข้าไปอาณาจักรไมซอร์เนี่ยผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ส่งทหารเนี่ยมาจู่โจมอาณาจักรตะวันโกเลนะครับซึ่งทหารของอาณาจักรไมซอร์เนี่ยได้รับอิทธิพลได้รับอาวุธมาจากนโปเลียนเลยนะครับซึ่งทางตะวันโกเลเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยจำเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษที่เป็นคู่แข่งกับฝรั่งเศสนะในที่สุดเนี่ยตะวันโกเลเนี่ยก็สามารถต้านทานกับกองทัพของไมซอร์ได้แต่อันนั้นเนี่ยก็เปิดช่องให้อังกฤษเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้มากขึ้นทีนี้ถ้าจะพูดถึงเกรละนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือช้างครับช้างเนี่ยเป็นสัตว์สำคัญประจำแคว้นนี้นะครับโดยชาวเกรละเนี่ยจะเรียกช้างว่าบุตรแห่งคาดคาดเนี่ยก็คือเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ขนานไปกับชายฝั่งมหาสมุทรชาวเกรละเนี่ยจะมีธรรมเนียมนะครับก็คือจับช้างป่ามาถวายวัดเพราะถือว่าเป็นบุญมากๆนะครับทำให้แต่ละวัดในแคว้นเนี่ยก็จะมีช้างเลี้ยงไว้จำนวนมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยธรรมเนียมนี้ผิดกฎหมายแล้วนะครับก็ไม่ใช่แค่นั้นก็มีหน่วยงานที่พยายามจะส่งช้างในวัดเนี่ยนะครับกลับคืนสู่ป่าให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ทุกๆงานสำคัญทางศาสนาในแคว้นนี้นะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนาโดยเอาช้างเนี่ยเป็นตัวเอกเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเลยช้างเนี่ยจะถูกจับมาแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามนะครับด้วยผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าเนติปถามนะครับซึ่งทำมาจากทองคำเป็นงานหัตถกรรมชั้นดีของแคว้นนี้นะครับนอกจากนี้ในแคว้นนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีวรรณกรรมสำคัญนะครับก็คืออทิตยามาลานะครับแต่งเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับซึ่งในอทิตยามาลาเนี่ยก็จะเล่าถึงวีรกรรมสำคัญสำคัญของบุคคลท้องถิ่นมากมายรวมไปถึงช้างแสนรู้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นจะมีช้างกันดันโกรามที่เป็นช้างใจดีนะครับคอยช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นลมสลบกลางท้องถนนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครโกงเงินหรือว่าใครทำตัวไม่ดีเนี่ยช้างกันดันโกรามเนี่ยก็จะไปสั่งสอนทุกๆงานเทศกาลเนี่ยที่มันมีการเล่นดนตรีแล้วก็มีพาเรดกันดันโกรามเนี่ยก็จะเต้นได้ตามจังหวะดนตรีถูกต้องทุกอย่างนะครับนักดนตรีคนไหนที่แบบเซ่อมาเล่นดนตรีใกล้กันดันโกรามเนี่ยแล้วถ้าเล่นไม่ดีก็จะกลายเป็นที่ขายที่หน้าของคนอื่นเขานะครับทั้งหมดคร่าวๆก็เป็นเกร็ดเกี่ยวกับแคว้นเกรละนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมเคราราเดอะเวย์ออฟเอเลเฟนต์บ้างนะครับรู้แบบนี้แล้วก็น่าจะเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกมากขึ้นเคราราเนี่ยเป็นบอร์ดเกมที่ออกมาในปี2016นะครับโดยนักออกแบบบอร์ดเกมคือเคสเทนฮีเซอร์นะครับบอกไว้ก่อนว่าฮีเซอร์เนี่ยไม่เคยออกแบบบอร์ดเกมอื่นเลยนะครับเคราราเนี่ยเป็นบอร์ดเกมแรกแล้วก็บอร์ดเกมเดียวของเธอนะครับทำให้เกมนี้มันมีลักษณะจุดเด่นมากๆเคราราเนี่ยมันเป็นเกมแนว Abstract Tile Laying ก็คือเราจะวางแผ่นสี่เหลี่ยมสีต่างๆนะครับมี
5สีทุกครั้งที่วางแผ่นเนี่ยเราก็ต้องเดินช้างสีประจำตัวของเราเดินช้างสีประจำตัวของเราไปวางไว้บนแผ่นใหม่ด้วยนะครับเราจะมีช้าง2ตัวช่วยกันเดินช่วยกันต่อพอต่อเสร็จเนี่ยเราก็จะนับคะแนนนะครับคะแนนก็คือตัวช้างที่อยู่บนแผ่นเหล่านี้แหละแต่ความสนุกของเกมนี้ก็คือว่าในแต่ละสี5สีเนี่ยมันจะมีกลุ่มได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับสีเขียวจะมี2กลุ่มไม่ได้สีแดงจะมี2กลุ่มไม่ได้ถ้าเกิดเราต่อออกมาเสร็จแล้วปุ๊บสีแดงมันเกิดมี2กลุ่มกลุ่มนึงในนั้นเนี่ยจะต้องถูกคว่ำลงกลายเป็นคะแนนติดลบอีกนะครับกติกาก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าลองเล่นดูเนี่ยจะรู้ว่าเกมมันมีความลึกซึ้งแล้วก็มีทริคอะไรต่างๆนานาเยอะมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเรารู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เกรดหน้ารู้เกี่ยวกับแคว้นเกรลักมาก่อนผมก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เราเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกมากขึ้นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเซตบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับประเทศอินเดียในคราวหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงบอร์ดเกมไหนแล้วก็ประเทศไหนต่อคอยติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ